รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวก่อนนอนตะลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวต้องชมในรายการไซฮานี้เท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะติ๊กพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่เมืองนะคะโยโกสุกะของจังหวัดคานากาวะนั่นเองค่ะเมืองนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะคะเพราะว่าเป็นเมืองท่าอีกเมืองนึงค่ะที่น่าท่องเที่ยวนะคะอยู่บริเวณของโตเกียวเบย์แห่งนี้ค่ะอยู่ทางตอนใต้ของโตเกียวนะคะก็ระยะทางประมาณ70กิโลเมตรค่ะจากโตเกียวก็ถ้าขับรถมานะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าถ้าใครลงสนามบินฮาเดดะนะคะจะนั่งรถไฟมาท่องเที่ยวเมืองนี้ก็ได้นะคะสายนะคะ KQ Line นั่นเองค่ะก็จะมาที่เมืองโยโกสุกะแห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ที่นี่เมืองนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองท่าแต่มีเรื่องราวเด็ดสถานที่ดีๆมากมายงั้นเราไปชมภาพตัวอย่างก่อนเลยค่ะที่กลัวเมาเรือไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไม่ถึง5นาทีเลยจริงๆเจอกลุ่มคนแรกที่ลงเรือมากับเราตรึงตรึงและนี่นะคะก็คือหน้าตาของข้าวแกงกะหรี่โยโกสุกะนาวิเคอรี่นั่นเองค่ะก็ได้ชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะผู้ชมค่ะติ๊กจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่แรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะติ๊กจะพาผู้ชมนะคะนั่งเรือเฟอร์รี่ค่ะไปที่เกาะนะคะมังกี้ไอแลนด์นั่นเองค่ะเกาะนี้นะคะชื่อว่าซารุชิมะนั่นเองค่ะคำว่าซารุแปลว่าลิงนะคะแล้วก็ชิมะคือแปลว่าเกาะนั่นเองค่ะเกาะนี้นะคะเป็นเกาะเดียวนะคะบริเวณอ่าวโตเกียวเบย์แห่งนี้เลยค่ะและเป็นเกาะแห่งตำนานค่ะซึ่งมีเรื่องเล่านะคะก็คือนักบวชนะคะชื่อว่านิชิรินนั่นเองค่ะเขาได้เดินเรือและหลงทางค่ะจากนั้นนะคะเขาก็เห็นลิงสีขาวปรากฏตัวขึ้นมาบริเวณเกาะนั้นค่ะแล้วก็ชี้ทางให้เขาได้ขึ้นฝั่งเขาก็เลยตั้งชื่อเกาะนี้ว่าเกาะลิงนั่นเองค่ะก็เลยมีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้แต่ที่บนเกาะแห่งนั้นนะคะเขาก็มีแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเราจะขึ้นเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือนี้นะคะที่ท่าเรือนะคะมิกาซะแห่งนี้จะใช้เวลา15นาทีค่ะซึ่งเขาก็จะมีรอบเวลาให้เราด้วยนี่รอบเวลาของเราจะได้ขึ้นตอน10โมงครึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อคิวขึ้นเรือกันค่ะนี่เราต้องมาซื้อติ๊กเก็ตนะคะก่อนขึ้นเรือค่ะซึ่งจะมีค่าขึ้นเรือนะคะอย่างนี้ค่ะผู้ใหญ่นะคะ 1,300 เยนนะคะแล้วก็บวกอีก200เยนเป็นค่าเข้านะคะเย้ไปต่อคิวขึ้นเรือกันค่ะจากหน้านะคะไปยังเกาะนะคะซารุชิมะกันค่ะเรือข้างหลังนะคะเป็นเรือนะคะที่มีประวัติที่สำคัญนะคะก็คือเรือมิกาซะค่ะของเมืองนะคะโยโกสุกะแห่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาท่องเที่ยวที่บริเวณนี้กันด้วยค่ะแต่ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปเกาะซารุชิมะกันก่อนค่ะเป็น
ครที่กลัวเมาเรือไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไม่ถึง5นาทีเลยจริงๆไม่ต้อง15นาทีเพราะว่าจะออกมาก็ใช้เวลา15นาทีแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยค่ะประมาณ50นาทีค่ะถึงแล้วอันนี้นะคะเป็นเพียงเกาะเดียวนะคะที่เป็นเกาะธรรมชาติของโตเกียวเบย์แห่งนี้ค่ะชิมานะคะเกาะที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวนั่นเองหรือว่าเกาะลิงค่ะที่นี่นะคะเราจะต้องมาท่องเที่ยวแบบ one day trip เพราะว่าบนเกาะนี้ไม่มีที่พักค่ะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆนะคะบนเกาะนี้มีมากมายค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนค่ะเกาะนี้จะท็อปฮิตมากๆนะคะคนนะคะในเมืองก็จะมาแบบว่ามานั่งเล่นน้ำบริเวณชายหาดมาปิกนิกมาบาร์บีคิวนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากมาบาร์บีคิวเนี่ยมาแต่ตัวเลยค่ะเขามีอุปกรณ์ให้หมดนะคะให้เช่าอุปกรณ์นะคะรวมทั้งมีอาหารทะเลให้สดๆให้เลือกปิ้งบาร์บีคิวกันเลยนะคะนั่นก็เป็นช่วงหน้าร้อนค่ะหรือว่าใครอยากจะเดินสำรวจพื้นที่บริเวณเกาะก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ตกปลาถ้าใครชอบกิจกรรมตกปลาบนเกาะนี้ก็มีเหมือนกันค่ะก็จะมีจุดตกปลาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นปลาทะเลสดๆค่ะแต่ว่าหน้าหนาวแบบนี้นะคะติ๊กจะขอเลือกพาคุณผู้ชมค่ะไปชมป้อมปราการเก่าแก่นะคะทารุชิมะจัปปะจัปปะจัปปะมงกี้ come hereเรามาถ่ายคู่กับแผนที่ของที่นี่สักหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะบอกว่าระยะทางที่เราเดินจากจุดตรงนี้ไปตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดค่ะเราจะผ่านอุโมงค์ต้นไม้นะคะที่สวยงามค่ะแล้วก็จะไปดูป้อมปราการที่สำคัญบนเกาะแห่งนี้กันค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเดินผ่านนะคะเป็นแบบว่าช่องแคบที่มีหินเป็นช่องแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบเราว้าวแต่อย่าฟังเสียงหอกของกัญญารัตน์นะคะเหนื่อยค่ะเย้โอ้มุมนี้ก็เป็นมุมไฮไลท์นะคะที่เราจะเห็นตามโปสเตอร์ที่เขาแบบว่าโปรโมทนะคะของที่นี่เลยค่ะบนเกาะซารุชิมะแห่งนี้นะคะแต่เดิมค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นภูเขาค่ะและเขาก็ได้ตัดภูเขาผ่ากลางคล้ายเป็นเส้นทางเดินนั่นเองค่ะแต่สวยงามมากๆนะคะและอิฐแดงหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านทหารในสมัยก่อนค่ะที่เขาเฝ้านะคะบริเวณเกาะนี้นั่นเองค่ะเกาะนี้ก็เป็นเกาะยุทธศาสตร์เดี๋ยวจะพาไปที่ป้อมปราการและเล่าถึงที่มาที่ไปของเกาะแห่งนี้กันด้วยค่ะแต่สวยนะคะตัดขึ้นมาแล้วทำให้เป็นช่องนะคะระหว่างเขาแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆปกคลุมค่ะสวยงามมากค่ะเส้นทางนี้อากาศบริสุทธิ์มากสุดอุโมงค์นี้ออกไปนะคะเราจะสามารถเห็นโตเกียวเบย์ค่ะซึ่งบนเกาะนี้นะคะก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะที่ใช้ในการสอดส่องเรือคู่ต่อสู้นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินเข้าผ่านอุโมงค์ตรงนี้ไปนะคะไปดูจุดที่สำคัญกันค่ะอันนี้จะเป็นจุดนะคะที่เวลาเปิดขึ้นไปค่ะตอนนี้เขาล็อกนะคะจะสามารถเห็นข้างบนนะคะเป็นคานอนสามารถชมโตเกียวเบย์ได้อีกด้วยนะคะซึ่งระยะทางของอุโมงค์ค่ะมีความยาวถึง90เมตรค่ะเราสามารถเดินมุมอื่นๆนะคะมองวิวโตเกียวเบย์ได้เหมือนกันค่ะทะลุออกมาปุ๊บนะคะก็จะมีอุโมงค์เล็กๆนะคะที่จะพาเราทะลุไปอีกค่ะตามมาเลย
จอกลุ่มคนแรกที่ลงเรือมากับเราให้เราเดินอยู่คนเดียวตั้งนานถึงแล้วค่ะบริเวณตรงนี้นะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ะก็เป็นจุดชมวิวนะคะเราสามารถมองวิวนะคะโตเกียวเบย์ได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะแต่ว่าแต่เดิมนะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดนะคะยุทธศาสตร์อีกอันนึงค่ะบริเวณกลมๆตรงนี้หน้าติ๊กนะคะเป็นที่วางปืนใหญ่นั่นเองค่ะเพราะว่าแต่เดิมนะคะทหารค่ะเขาจะต้องป้องกันศัตรูนะคะที่เดินเรือมาค่ะจากฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเมืองหลวงอยู่ฝั่งนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศัตรูเดินเรือมาเนี่ยเขาจะสามารถเห็นได้ทันทีค่ะนี่คือการปกป้องนะคะประเทศหรือว่าเมืองใหญ่นั่นเองค่ะตรงนี้ทั้งหมดฝั่งนี้เป็นโตเกียวแต่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวที่สำคัญประวัติศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็แต่งตัวมาซะขนาดนี้กางเกงลายพรางขนาดนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าท่าที่เราขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะเขามีเรือรบจอดอยู่ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะนั่งเรือกลับนะคะไปอยู่ที่นะคะมิกาซะค่ะท่าเรือมิกาซะเขาจะมีเรือมิกาซะนะคะที่เป็นเรือรบสมัยก่อนที่ทำการรบชนะมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือลำนั้นกันค่ะมาที่ฝั่งแล้วค่ะติดกับท่าเรือเฟอร์รี่นะคะก็จะมีในส่วนของมิกาซะนะคะพาร์คนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราตรงเข้าไปนะคะที่นั่นก็มีเรื่องราวอีกมากมายค่ะจากท่าเรือเฟอร์รี่นะคะเราเดินปุ๊บทะลุมาถึงพาร์คเลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนของมิกาซะพาร์คนั่นเองค่ะเป็นสวนสาธารณะของเขานะคะด้านหลังนะคะก็เป็นท่าเทียบเรือมิกาซะนะคะนี่ก็คือ Memorial Ship มิกาซะนั่นเองค่ะเป็นเรือประวัติศาสตร์นะคะลำหนึ่งของที่นี่ค่ะและด้านหน้าเรือนะคะก็มีรูปปั้นของพลเรือเอกโทโกะนั่นเองค่ะพลเรือเอกโทโกะนี้นะคะเป็นผู้นำเรือมิกาซะนี้นะคะไปรบกับรัสเซียค่ะในช่วงปีประมาณ1904-1905นี่ค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าเพราะปัจจุบันนี้เรือมิกาซะนี้นะคะปลดระวางแล้วก็นำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เรานะคะรุ่นหลังได้รู้ว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะคะความสำคัญค่ะในสมัยก่อนแล้วก็เรือลำนี้ด้วยค่ะด้านในค่ะค่าเข้าไปดูนะคะบนเรือนะคะก็600เยนค่ะนี่แล้วก็มีทั้งแบบว่าระดับนักเรียนนักศึกษานะคะก็ลดหลั่นกันไปค่ะเสียเงินได้หมดนะคะไฮคานิจิวะหัวเรือกันเลยดีกว่าค่ะข้างบนหัวเรือนะคะด้านบนก็จะมีธงชาติของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะด้านล่างนะคะเราจะเห็นตรงหัวเรือค่ะเป็นรูปดอกเป็นจม่าค่ะซึ่งหัวเรือนี้หันไปทางทิศเหนือนะคะก็คือหันไปทางพระราชวังนั่นเองค่ะสวยงามค่ะคุณผู้ชมค่ะเราสามารถมองเห็นนะคะโตเกียวเบย์ได้อีกด้วยค่ะฝั่งนั้นก็คือซารุชิมะที่เราไปท่องเที่ยวมาจากตรงนี้นะคะมองลงไปเราเห็นลำเรือนะคะที่ใหญ่โตมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะตามติ๊กไปดูรายละเอียดของเรือลำนี้กันค่ะตอนนี้นะคะหันกลับไปสู่ลำเรือกันแล้วค่ะนี่ก็คือปืนใหญ่ก่อนเลยค่ะเห็นตรงนี้ดูไม่ใหญ่แต่ดูข้างๆนะคะที่ไปยืนจะดูตัวนิดนึงเองปืนใหญ่นี้นะคะอนุภาคของเขานี่นะคะสามารถยิงได้ไกลถึง10กิโลเมตรค่ะตอนที่ไปสู้กับรัสเซียและชนะกลับมาก็จะมีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะคะทางที่เราขึ้นตรงนู้นค่ะแล้วก็นั่นก็เป็นบอกว่าหอบังคับการต่างๆนะคะอยู่บนลำเรือนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะนี่ก็เป็นห้องบังคับเรือนะคะแต่ชอบมากเลยตรงที่สมัยก่อนเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเขาทำมาจากทองเหลืองทั้งหมดเลยค่ะดูสิดูกลายเป็นของคลาสสิกวินเทจมากค่ะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่
เขาวาดภาพนะคะตอนที่พลเรือเอกโทโกะนะคะได้ออกเรือนะคะที่ไปรบนั่นเองค่ะเขาใช้เวลาอยู่บนเรือนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะถึง7ชั่วโมงในการออกรบตอนนั้นนะคะซึ่งมีการยิงกันตุ้มตามมากมายนะคะแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยนะคะพร้อมกับเรือลำนี้ก็ปลอดภัยกลับมาด้วยนั่นเองค่ะและจุดแต่ละจุดเนี่ยค่ะก็เป็นจุดมาร์คของเขาอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยค่ะเป็นจุดที่พลเรือเอกโทโกะยืนนะคะแล้วก็อีกหลายๆจุดตรงนี้ค่ะ 3-4 จุดนี้นะคะก็เป็นลูกน้องที่เขายืนสั่งการนั่นเองค่ะแต่เก่งมาก7ชั่วโมงแคล้วคลาดภัยร้ายทุกอย่างแล้วก็ชัยชนะกลับมาด้วยค่ะนี่ค่ะห้องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำไว้นะคะเพื่อให้ผู้บัญชาการนะคะได้อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะจะมีความหนาของเหล็กหนามากค่ะเพื่อป้องกันนะคะกระสุนต่างๆนะคะอาวุธต่างๆที่จะมาโดนแต่ว่าท่านเจ๋งมากคือท่านสั่งการอยู่บนหัวเรือเลยค่ะแล้วก็ยืนบนหัวเรือนั้นเป็นเวลานานถึง7ชั่วโมงค่ะในการสั่งการต่างๆในการออกรบครั้งนั้นข้างในนะคะก็จะเป็นเหมือนอยู่ด้านบนเลยค่ะจะมีที่บังคับการต่างๆทิศทางต่างๆของเรือด้วยค่ะแต่ดูความหนาสิหนาอย่างเงี้ยค่ะหนาถึงนะคะความหนาของที่นี่35เซนติเมตรค่ะความหนาของตัวเหล็กตันๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันต่อค่ะและนี่ก็คือภาพวาดที่ติ๊กพูดถึงนะคะตอนที่พาคุณผู้ชมไปอยู่ข้างบนนู้นนะคะตำแหน่งที่ยืนอันแรกเบอร์หนึ่งตรงนั้นนะคะคือที่ท่านยืนหันหน้าออกสู่ทะเลแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีลูกน้องของท่านยืนข้างหลังก็คือ1 2 3แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะหน้ากระบอกปืนค่อยๆขึ้นนะคะแล้วก็ลงแล้วแต่ว่าเขาจะยิงจุดหมายปลายทางยังไงนะคะก็จะสามารถบังคับได้บริเวณรอบๆตัวเรือชั้น2นี้นะคะก็จะมีปืนขนาด3นิ้วนะคะอยู่รอบๆเรืออีกด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีวิถีกระสุนข้างๆเรือด้วยนะคะไม่ใช่แค่หน้าเรือกับท้ายเรือเท่านั้นค่ะก็เป็นห้องจำลองค่ะวิธีการใส่กระสุนนะคะของเหล่าทหารนะคะในสมัยก่อนนั่นเองค่ะจะใช้คนนะคะต่อ1ปืนใหญ่เนี่ยค่ะแต่ละกระบอกเนี่ยนะคะประมาณ10คนค่ะกระบอกใหญ่ก็อาจจะใช้มากขึ้นนะคะเขาก็จะลำเลียงนะคะลูกกระสุนจากด้านล่างของเรือนะคะได้เป็นคลังค่ะจากนั้นนะคะก็จะเนี่ยค่ะหมุนโซ่ขึ้นมานะคะรับมาจากด้านบนอีกคนนึงก็ส่งนะคะเข้าปืนใหญ่นะคะเตรียมยิงโดยที่จะมีคนสั่งการ1ท่านค่ะจะเป็นคนสั่งการนะคะในการบังคับให้ยิงค่ะนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของทหารเรือนะคะที่เราได้รู้ว่าเวลาออกรบเขาจะเป็นยังไงค่ะนี่ก็เป็นห้องนะคะปืนใหญ่แต่สงสัยเหมือนกันทำไมต้องมีเปรนอนด้วยนะคะก็เลยไปสอบถามค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นทหารที่มียศน้อยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่สัญญาบัตรเนี่ยเขาจะไม่มีห้องหับให้นะคะถ้าส่วนใหญ่เป็นพลทหารนี่นะคะทำงานจุดตรงไหนที่รับผิดชอบตรงไหนนะคะก็ต้องนอนตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีเปรผูกนะคะสำหรับพลทหารที่จะต้องมาเฝ้าปืนนี้นะคะแล้วก็ใส่กระสุนปืนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นด้านล่างของตัวเรือลำนี้ค่ะก็จะมีโมเดลเรือต่างๆนะคะเรือรบเรือดำน้ำนี่ค่ะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่างๆไหนๆมาเราก็ต้องเจาะลึกให้หมดเลยโอ้โหแต่เหล็กที่ทำเรือนะคะแม้กระทั่งประตูผู้ชม
ตกไปนี่ปักปักไม่ปอกปอกเลยนะคะหนามากข้างในนี่ค่ะใหญ่มากนอกจากมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะจะมีห้องหับต่างๆเป็นห้องพักผ่อนห้องประชุมห้องรับรองต่างๆนะคะซึ่งเวลาการออกกองทัพเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลายาวนานนี่ค่ะห้องอาบน้ำแช่น้ำนะคะแต่อาจจะดูแบบเหมือนสุขสบายนะคะแต่เวลาอยู่ในระหว่างทำสงครามเนี่ยค่ะก็ไม่ได้อาบน้ำกันอย่างสุขสบายนะคะข้างใต้ท้องเรือนี่ค่ะก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะคะก็เล่าเรื่องราวของเรือลำนี้ทั้งหมดนะคะที่ถูกใช้งานนะคะเสื้อผ้าอุปกรณ์นะคะรวมทั้งเรื่องราวของท่านโทโกะด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านนายพลทุกๆท่านนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรือนี้ค่ะก็จะนำประวัติมาไว้ด้วยค่ะอันนี้คือเป็นรูปภาพที่เราไปยืนตรงจุดตรงหัวเรือกันมาค่ะนี่คือภาพวาดที่เขาแบบว่าดั้งเดิมออริจินอลค่ะเราก็ได้รู้เรื่องราวคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรือลำนี้นะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมานะคะของเรือมิกาซะนี้ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกหิวจังเลยค่ะคุณผู้ชมขาไหนๆนะคะเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนาวีกันแล้วนะคะที่นี่ค่ะเมืองโยโกสุกะแห่งนี้นะคะเขาดังในเรื่องของแกงกะหรี่มากๆและมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือยังไงล่ะคะเขาถึงตั้งชื่อว่าโยโกสุกะนาวีเคอรี่จะเป็นยังไงนะคะตัวเองก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะข้าวแกงกะหรี่กองทัพเรือรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงต้องไปชิมพร้อมกันหน้าตาสงสัยมากเลยค่ะหิวแล้วไปเลยค่ะนี่เรามาชิมกันดีกว่าค่ะร้านนี้เลยก็คือหน้าตาของข้าวแกงกะหรี่โยโกสุกะนาวิเคอรี่นั่นเองค่ะก็คือข้าวแกงกะหรี่นะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดและก็นมสดนั่นเองค่ะข้าวแกงกะหรี่นะคะก็เริ่มมีที่มาค่ะจากที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแกงกะหรี่นี้นะคะตั้งแต่สมัยก่อนค่ะตอนที่เขาออกรบกันนี่นะคะคนอังกฤษนะคะก็แนะนำให้ชาวญี่ปุ่นค่ะได้รู้จักกับข้าวแกงกะหรี่ค่ะโดยชาวอังกฤษนะคะก็ได้สูตรมาจากชาวอินเดียทีนค่ะเพราะว่าสมัยนั้นนะคะอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะก็เลยมีที่มาที่ไปจากตั้งแต่นั้นมานะคะเมื่อกองทัพญี่ปุ่นนะคะได้ชิมแกงกะหรี่นะคะอันอร่อยนะคะก็ได้มีการแพร่หลายนะคะมาสู่ชาวเมืองต่างๆจากนั้นค่ะก็ได้แพร่หลายไปทั่วญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ได้มีการคิดค้นพัฒนาสูตรแกงกะหรี่ต่างๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะของข้าวแกงกะหรี่โยโกสุกะนะคะ Navy Curry นั่นเองค่ะก็จะมีความ Mix and Match ระหว่างความเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ความเป็นอเมริกันผสมกันนั่นเองค่ะอย่างไข่คาราเกะนี้ก็จะเป็นของแบบสไตล์อเมริกันหน่อยๆค่ะและช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของติ๊กแล้วล่ะค่ะแต่ท่องเที่ยวเมืองโยโกสุกะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวสนุกๆค่ะรอพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในสัปดาห์หน้ากันต่อค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะไปพบกับ Say Hi New Generation ค่ะวันนี้ใครจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะติดตามพวกเขาด้วยค่ะ